สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงพสุอุณาพรมเป็นประจำนะครับทาง Gifrin Channel กับรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกับ CEO ผู้มากด้วยประสบการณ์ที่จะตอบทุกคำถามที่ท่านถามเรามานะครับนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifrin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณหมอต้อยก็คงต้องเหนื่อยอีกสักนิดนึงนะครับกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเครือข่ายครับมีคุณแคนจากจังหวัดสิงห์บุรีครับสอบถามว่าวิธีการดูแลดาวไลน์ในเครือข่ายให้เหมาะสมเนี่ยจะต้องมีวิธีการดูแลอย่างไรเพราะว่าบางทีขอบเขตในการดูแลเครือข่ายเนี่ยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราควรจะดูแลเขาได้มากน้อยแค่ไหนบางคนก็มาปรึกษาปัญหาส่วนตัวบางคนก็มาปรึกษาปัญหาการเงินครับคือคุณแคนเขาไม่แน่ใจว่ากลัวว่าบางครั้งถ้ามากเกินไปก็อาจจะไม่ดีหรือน้อยเกินไปก็อาจจะไม่ดีขอบเขตในการดูแลเครือข่ายที่เหมาะสมเนี่ยคุณหมอคิดว่าเราควรจะดูแลอยู่ในระดับไหนอย่างไรบ้างครับก่อนจะพูดถึงขอบเขตนะคะคุณแคนนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องถามด้วยนะแล้วก็แนะนำด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่คุณแคนเนี่ยหรือพวกเราเนี่ยไปชวนคนมาอยู่ในเครือข่ายชวนดาวไลน์มาทำงานกับเราเนี่ยเราพูดยังไงกับเขา ระหว่าง2ข้อนี้นะคะ ข้อแรกโอ้ยมาทำกับพี่เธอเดี๋ยวพี่ช่วยหมดทุกอย่างเลยไม่ต้องทำอะไรพี่ดูแลพี่เป็นอัพไลน์รับรองพี่ทำให้ทุกอย่างพี่สัญญาจะดูแลอย่างดีที่สุด หรือบอกเขาว่าในฐานะอัพไลน์เนี่ยพี่จะทำให้น้องเนี่ยก้าวเข้ามาสู่ความเป็นผู้นำเครือข่ายที่แข็งแรงและเก่งเร็วที่สุดเพราะว่าในวันหน้าน้องต้องดูแลคนของน้องแล้วก็เป็นผู้นำที่แข็งแกร่งระหว่าง1กับ2เนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยคุณแคนจะได้ดาวไลน์2แบบนะเพราะว่าวิธีแรกคือสัญญาจะอุ้มทุกอย่างถ้าสัญญาจะอุ้มทุกอย่างเนี่ยก็คือเมื่อไหร่ไม่อุ้มเป็นเรื่องนะแล้วก็ต้องอุ้มทุกอย่างจริงๆทั้งเรื่องเงินเรื่องงานแล้วก็ไม่ต้องโตกันพอดีนะคะแต่ถ้ามาในข้อที่2เนี่ยคนเราพอเคลียร์วัตถุประสงค์แต่ต้นแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาอันนี้เอากลับมาดูที่ประเด็นที่อาจารย์เคยถามว่าเรื่องไหนบ้างที่จะควรยุ่งหรือไม่ควรยุ่งเพราะคุณแคนก็กังวลว่าให้มากไปเดี๋ยวก็คือทำอะไรไม่เป็นนะคะแล้วก็อาจจะไม่ช่วยตัวเองให้น้อยไปก็เดี๋ยวจะหาว่าไม่ดูแลนะคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยได้เคลียร์เขาแล้วในประเด็นที่สองว่าเราจะช่วยให้เขาเป็นผู้นำเครือข่ายที่เก่งเร็วที่สุดนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะต้องช่วยคือการทำให้เขาเก่งไงนะคะการเทรนการให้ความรู้ละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้ดาวไลน์ยอมรับว่าเขาจะเก่งเร็วที่สุดก็คือเหมือนกับเราเป็นโค้ชอะนะคะเป็นโค้ชให้เขาเนี่ยวันนี้ทำอะไรไม่เป็นยังไม่รู้อะไรทำให้เขารู้ซะทำให้เขาเป็นซะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยดูแลเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพภารกิจอันเนี้ยมันจะกรอบตัวมันเองนะคะมันก็จะไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องขอยืมเงินได้ไหมไม่มีเงินลงทุนมันก็จะไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องงอแงทำไมไม่มาหาไม่มาดูแลจริงไหมคะนะคะทีนี้เนี่ยในรายละเอียดลึกเข้าไปนะคะว่าเรื่องไหนยุ่งได้เรื่องไม่ยุ่งไม่ได้นะก็ต้องมองว่าเรื่องงานอะยุ่งได้แน่นอนถ้าเกิดเขาเรียกร้องหรือเขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยในฐานะอัพไลน์คุณแคนต้องช่วยเขานะคะแต่เรื่องเงินกับเรื่องส่วนตัวเนี่ยสงสัยเราต้องคุยกันเยอะนะคะจ่าเอกบางทีเนี่ยนะครับเราก็อดที่จะช่วยไม่ได้นะครับคุณหมอเพราะว่าคนบางคนที่เข้ามาถามเราก็จะมีเรื่องเดือดร้อนเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างคุณหมอคิดว่าวิธีการที่เราจะบริหารคำขอร้องหรือการขอความช่วยเหลือของเขาเนี่ยเราก็ต้องมีศิลปะในการพูดเหมือนกันใช่ไหมครับคุณหมอก็คงไม่ได้พูดว่าห้ามช่วยโดยเด็ดขาดนะถ้าเป็นเรื่องเงินนะคะบางครั้งเนี่ยเราคงต้องดูคนออกเหมือนกันมั้งนะคะเช่นถ้าเขาเริ่มต้นจริงๆแล้วเขาลำบากจริงๆถ้าเราช่วยในปริมาณเงินที่เราคิดว่าถึงมาไม่ได้คืนเราก็ไม่เป็นไรอ่ะนะคะอันนี้ก็คงจะต้องช่วยเหมือนกันนะเช่นแรกๆเนี่ยไม่มีค่ารถเลยที่จะมาศูนย์พี่ช่วยพาผมไปหน่อยได้ไหมพี่ช่วยผมไม่มีรถไงยังไงอาจจะรบกวนเราเรื่องรถยนต์ที่จะมาศูนย์มาประชุมหรือว่าอะไรนิดๆหน่อยๆถ้าเรามองว่าเงินจำนวนนี้มันไม่ได้มากเกินไปแล้วมันก็คุ้มค่ากับการทั้งทำให้คนของเราเนี่ยเขามีศักยภาพมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณแคนก็ลองวิเคราะห์แล้วก็ช่วยแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องคอยสังเกตคนนะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เมื่อเราช่วยเหลือเขาแล้วเนี่ยเขาโตได้ไหมเขาเรียนรู้ที่จะเติบโตได้ไหมหรือในที่สุดก็จะร้องขอแต่ความช่วยเหลือโดยไม่ยอมทำอะไรเลยก็ต้องคัดหรือต้องยุติความช่วยเหลือในลักษณะนั้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีง่ายๆนะคะคือบอกกับดาวไลน์ก่อนว่าพี่อยากช่วยได้ทุกอย่างนะยกเว้นเรื่องยืมเงินเพราะว่าต้องชิงเคลียร์ตัวเองพูดเลยว่าเพราะว่าถ้าจากประสบการณ์ของพี่ถ้าเมื่อไหร่ให้ยืมเงินแล้วเนี่ยน้องก็จะไม่เข้มแข็งพอน้องก็จะไม่สู้ที่วันนี้
คุณแคนอาจจะบอกว่าที่ตัวเองมีวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเราคิดเสมอว่าเราต้องช่วยตัวเอง คนเราเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความแข็งแกร่งเพราะเราต้องยืนอยู่บนขาของตัวเองเนี่ยเราจะเก่งได้เร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พี่ช่วยอย่างอื่นเถอะให้พี่ช่วยเรื่องการขยายงานให้พี่ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็จะเหมาะสมกว่านะคะก็คือวิธีการปฏิเสธแบบนุ่มนวลถ้าจะช่วยก็ช่วยในบางเรื่องที่สนับสนุนการทำงานของเขาอย่างที่พูดอยู่แล้วนะคะว่านั่งรถมาด้วยกัน 4-5 คนเราเป็นคนออกค่าน้ำมันเพื่อที่จะพาเขามาดูกิจกรรมอันนี้ก็ช่วยได้หรือว่าเริ่มต้นชีวิตจริงๆไม่มีเงินหมุนเลย100 200 300จะช่วยกันก็ช่วยกันไปหรือแม้กระทั่ง 1,000 นึงอ่ะแต่คงไม่ใช่อีกละอีกละอีกละหรือบ่อยๆค่ะแล้วอย่างเรื่องส่วนตัวเนี่ยครับคุณหมอถือว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะมีโอกาสช่วยเขามันลำบากไหมครับคุณหมอครับเราพอจะช่วยเขาได้มากแค่ไหนหรือเปล่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยคิดว่านะคะเราคุยกับเขาได้ถ้าเขาเริ่มถามถ้าเขาอยากจะปรึกษาเราให้คำปรึกษาเขาได้เราให้คำแนะนำได้นะคะแต่ถ้าเขาไม่ได้ปรึกษาเราอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะบางทีเนี่ยเราเข้าไปยุ่งไม่ได้นะยุ่งแล้วเนี่ยจะเสียมากกว่าได้ค่ะครับมันดูเหมือนกับว่าเขาจะรู้สึกว่าเราไปยุ่งยากหรือก้าวล่วงเขตแดนของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขามากเกินไปอาจจะให้คำปรึกษาที่เป็นกลางๆนะคะที่เป็นบวกนะคะให้เขาเนี่ยเหมือนกับว่ามองในอีกมุมหนึ่งหรืออีกด้านหนึ่งของอีกฝ่ายหนึ่งในแง่ที่ดีบ้างนะคะอย่ามองในมุมตัวเองมากเกินไปอะไรอย่างนั้นนะคะก็คือก็ต้องพูดในเชิงบวกอะเชิงโพซิทีฟอะค่ะอาจารย์เอถึงจะปลอดภัยนะคะอีกอย่างนึงเราก็ต้องสอนให้เขาเนี่ยไปสอนคนอื่นเป็นด้วยใช่ไหมครับนี่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าหน้าที่หนึ่งก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเขาเองเนี่ยเขาอ่อนแอไม่ได้คนที่อ่อนแอคอยแต่จะต้องพึ่งคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยเขาคงโตไม่ได้ถึงบอกไงว่าให้สอนแต่วันแรกแล้วก็พูดทุกวันว่าเราเนี่ยในฐานะอัพไลน์เนี่ยจะต้องทำให้เขาเก่งเร็วที่สุดเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งเป็นผู้นำที่สง่างามพูดแบบนี้เรื่อยๆจนเขารู้ว่าในที่สุดเนี่ยอ๋อถ้าเราจะประสบความสำเร็จเราต้องเก่งนะเราจะต้องดูแลเครือข่ายได้ด้วยตัวเราเองนะเราจะต้องสง่างามนะนะคะเขาก็จะปรับตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นแบบนั้นไม่ใช่คนที่จะคอยแต่เรียกร้องค่ะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นว่าถ้าเกิดทีมงานหาใครมาได้ก็ต้องมาให้เราสอนไปซะทั้งหมดลูกทีมหรือดาวไลน์หาใครมาวิ่งมาหาเราก็วิ่งมาหาเราหลานทีมหาใครมาก็วิ่งมาหาเราเหมือนกับว่าเราต้องสอนอยู่คนเดียวแต่ทีมงานของเราเนี่ยไปสอนคนอื่นต่อไม่เป็นนะครับที่เมื่อกี้พี่บอกว่าทำให้เขาเก่งเนี่ยหมายถึงเขาต้องดูแลทีมงานได้ในช่วงแรกๆที่เราเป็นโค้ชเนี่ยเราอาจจะให้คำแนะนำไปดูใกล้ๆไป observe ไปให้คำช่วยเหลือคำปรึกษาหารือสักพักนึงพอเขาเก่งเขาก็ต้องดูแลตัวเองได้ดูแลเครือข่ายได้เราในฐานะอัพไลน์เนี่ยก็จะไปเป็นกำลังใจให้เป็นครั้งคราวไม่มีใครหรอกที่จะเติบโตมาแล้วดูแลคนเป็นพันเป็นหมื่นคนด้วยตัวของตัวเองทั้งหมดมันก็ผิดคอนเซ็ปต์ของเครือข่ายอะค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้การดูแลเครือข่ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพียงแต่ก็อาจจะไม่ง่ายจนเกินไปการดูแลเครือข่ายจำเป็นต้องมีเทคนิคมีวิธีการแล้วก็มีจิตวิทยาที่ดีครับผมเชื่อว่าวันนี้คำถามที่ถามมาคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่อย่างแน่นอนและถ้าหากท่านมีคำถามครับอย่าลืมนะครับส่งอีเมลมาถามเราได้ตามอีเมล address ที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์ของท่านผมเชื่อว่าคุณหมอนะครับคงมีคำตอบดีๆที่พร้อมจะร่วมพูดคุยและให้ข้อคิดดีๆกับท่านผู้ชมอย่างแน่นอนวันนี้ผมและคุณหมอต้อยต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ